สวัสดีค่ะวันนี้มาในเมนูเกี๊ยวหมูทรงเครื่องค่ะเกี๊ยวหมูของเราไม่ธรรมดามีทั้งกุ้งมีทั้งปูวงเล็บปูอัดนะคะหมูนี้นะคะก็เป็นหมูจากที่ทำไส้เกี๊ยวซ่าเอาไว้ค่ะแล้วก็ฟรีซเอาไว้ค่อยๆเอาออกมาใช้ไปดูคลิปย้อนหลังได้นะคะว่าไส้เกี๊ยวซ่าทำยังไงค่ะมีรสชาติของขิงด้วยนะคะหอมละมุนอร่อยมากๆเลยล่ะค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็มาห่อเกี๊ยวกันค่ะใครถนัดแบบไหนก็ห่อแบบนั้นนะคะฟรีสไตล์เลยค่ะระหว่างที่ห่อเกี๊ยวนะคะชิงก็ไปตั้งน้ำนะคะแล้วก็ลวกผักกวางตุ้งเอาไว้ค่ะแล้วก็ตั้งไว้อีกเพื่อที่จะลวกเกี๊ยวกันนะคะผักที่ลวกเอาไว้นะคะพอขึ้นมาเสร็จแล้วเนี่ยก็นอกน้ำเย็นแล้วก็ใส่น้ำมันมะกอกไปนิดนึงค่ะเกี๊ยวก็เช่นเดียวกันนะคะพอเราลวกสุกดีแล้วนำขึ้นมาใส่น้ำมันมะกอกนิดนึงค่ะเกี๊ยวก็จะไม่ติดกันเลยค่ะส่วนน้ำทรงเครื่องนะคะเราจะใช้ความหวานจากข้าวโพดหวานข้าวโพดอ่อนแครอทเท่านั้นเองค่ะแล้วก็ปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวรสชาติของน้ำทรงเครื่องนะคะจะหวานละมุนมากๆเลยค่ะจากรสธรรมชาติสายสุขภาพต้องชอบเมนูนี้แน่ๆเลยสุดท้ายใส่น้ำแป้งข้าวโพดไปค่ะจะได้เป็นน้ำทรงเครื่องที่สมบูรณ์แบบแค่นี้เองง่ายๆมากเลยนะคะเกี๊ยวแน่นๆตัวอ้วนๆมีทั้งเนื้อกุ้งเนื้อปูอัดแล้วยังมีน้ำทรงเครื่องหวานๆจากข้าวโพดข้าวโพดอ่อนแครอทรสชาติสดชื่นหวานละมุนกลมกล่อมกัดได้เต็มๆคำกุ้งตัวใหญ่ๆเลยค่ะ